วัสดีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะครับเป็นสว่านไร้สายนะครับของ Puma นะครับเป็นรุ่น PM280BL มาดูกันว่าสว่านของ Puma นะครับตัวนี้เนี่ยในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวรอบกล่องก่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นบัตเลตนะครับบัตเลตมอเตอร์เนาะเป็น Impact Deal นะครับรูปร่างเขาก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้สเปคนะครับก็จะมีเรื่องของความเร็วรอบเนี่ยนะครับถ้าไม่มีโหลดหรือว่าไม่ได้ใช้งานในหมุนตัวเปล่าก็จะอยู่ที่0ถึง500นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์1นะส่วนถ้าเบอร์2เนี่ยก็จะเป็น0ถึง 2,000 RPM นะครับเป็นรอบต่อนาทีส่วนอัตราการกระแทกนะครับก็ 7,500 นะครับครั้งต่อนาทีนะครับกับ 30,000 ครั้งต่อนาทีเลยนะครับแล้วก็แม็กทอร์คเขาเนี่ยโอ้โหได้ถึง80นิวตันเมตรเลยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วสามารถใส่ดอกสว่านได้ถึง13มิลเลยนะครับนี่นะครับในกล่องเนี่ยก็จะประกอบด้วยอย่างแรกเลยนะครับเป็นคู่มือนะครับแล้วก็ใบประกันนะครับที่มีมาให้ถัดมานะครับก็จะมีตัวสว่านนะครับเดี๋ยวผมจับมาให้ดูสักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปทดลองนะครับมีทั้งหมด3ระบบนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะครับมีแบตเตอรี่มา2ก้อนนะครับมีที่ชาร์จนะครับแล้วก็มีมือจับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวเครื่องกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูสัก1รอบนะครับก็อันนี้เป็นบริเวณด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับเป็นสีดำน้ำเงินนะครับนี่ก็เป็นอีกข้างนึงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเริ่มต้นกันก่อนนะครับจากตัวแบตเตอรี่นะครับวิธีการใส่ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ยากเนาะก็ใส่เข้าไปเลยเสียบง่ายๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น20โวลต์นะครับลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็จะมีสเตตัสของตัวแบตเนี่ยเราสามารถที่จะกดดูได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ตัวเครื่องก็สามารถกดดูได้เหมือนกันนะครับเป็น power display นะครับก็คือหน้าจอของพลังงานก็กดดูได้เหมือนกันว่ามีพลังงานเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะมีฮุกนะครับเวลาใช้งานเนี่ยสามารถที่จะแขวนนะครับที่เข็มขัดเราหรือว่าสายสะพายอะไรเงี้ยนะที่เราใช้งานนะครับส่วนมือจับเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ากระทัดรัดมือนะเพราะว่าตรงเนี้ยถือว่าไม่ใหญ่นะครับสามารถที่เหมาะสำหรับคนมือเล็กนะครับตรงเนี้ยสามารถที่จะจับได้ถนัดนะครับประมาณนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนะตัวสับนะปรับซ้ายขวานะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับก็เหมือนทั่วไปเนาะนี่ก็มีปรับซ้ายขวาได้นี่ครับเห็นไหมอันนี้ก็จะมี2ระดับนะครับมีโลกับไฮนะครับสามารถที่จะปรับใช้งานได้ทีนี้เรามาดูระบบของเขานะครับระบบของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปข้างต้นนะจะมี3ระบบนะครับระบบแรกเนี่ยคือเป็นเจาะทั่วไปเลยนะครับเจาะธรรมดาก็คือหมุนเจาะธรรมดาแบบนี้นะครับส่วนโหมดที่2ตัวนี้นะครับเป็นโหมดสำหรับใช้ในการยิงอัดสกรูนะครับจะเป็นโหมดที่มีการปรับ adjust torque ได้นะครับจะมีตัวเลขให้เราเห็นนะครับ1ถึง20นะครับก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับนะครับที่โหมดตัวยิงสกรูนี้นะครับก็ปรับไปเลยนะครับมันเป็นการปรับแรงนะครับในการยิงเนี่ยให้เหมาะสมนะครับตัวนี้ถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการเจาะกระแทกละนะครับคือเราจะเจาะปูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะใช้โหมดนี้ได้นะครับซึ่งโหมดนี้จะมีการกระแทกของหัวนะครับทำให้เราสามารถที่จะเจาะปูนได้ก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับก็ครบนะครับสำหรับสว่านตัวนี้คือสามารถใช้งานได้ครอบคลุมเลยนะครับอเนกประสงค์เลยนะครับถ้ามีตัวนี้นะครับตัวเดียวเนาะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้แล้วกันนะครับตัวชักของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะใส่ดอกสว่านได้ถึง13มิลเลยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นดอกที่ใหญ่นะ13มิลนะครับเราสามารถอ้าปากนะครับกว้างจุดได้เลยนะครับ13มิลสามารถใส่ได้เบอร์โลนะอันนี้จะเป็นเกียร์ไฮนะครับผมจะปรับมาไฮนะครับลองฟังดูนะครับเราสามารถเอาก้านตัวนี้มายึดจับได้นะครับก็คือใส่ไม่ยากนะแค่ใส่แล้วก็จับหมุนประมาณนี้เขาจะมีตัวล็อกท่านไหนอยู่นะครับ
นี่ครับก็สายได้ละนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราลงไปทดลองใช้งานกันนะครับแนะนำนะครับวิธีการใส่ดอกสว่านนิดนึงนะครับเวลาใส่เนี่ยดอกสว่านนะครับให้เรานะครับตัวเนี้ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่าเป็นช่วยตัวช่วยล็อกนะนะครับก็คือใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะให้เราจับหัวเนี่ยจับหัวตรงนี้ไว้นะครับกดไว้อย่างนี้นะครับแล้วฟังเสียงมันจะมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กนะให้ดังสักสามแก๊กนะครับก็ถือว่าหัวจับเนี่ยจับดอกสว่านเนี่ยแน่นแล้วนะครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมครับอื้อกึกกึกนะครับมันจะดังกึกกึกกึกนะครับถ่ายไปแบบนี้แค่นี้ไม่ใช่นะครับมันจะไม่แน่นนะครับให้เราฟังเสียงแบบนี้นะครับนะครับจะดังกึกกึกกึกนะครับเนี่ยคือว่าสว่านเนี่ยถูกจับแน่นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นระบบอีกหนึ่งระบบนะที่เขามีมาให้นะครับผมผมจะมาลองนะครับอันนี้เป็นไม้จริงเลยนะครับต้องบอกเป็นไม้จริงเลยนะแข็งมากนะเมื่อกี้ผมเป็นไม้สนนะครับเพราะเป็นไม้ที่ผมใช้ประจำผมก็เลยลองเจาะดูนะเรามาลองดูแบบไม้จริงบ้างนะครับเป็นไงบ้างนะครับนี่นะครับมาดูนะครับรูสวยมากเลยนะเรียบเลยนะครับรูที่เราเจาะนะครับขนาดที่ผมเจาะนี่ประมาณนิ้วนึงนะครับดิเมเตอร์นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูใกล้ๆนะครับก็สำหรับการเจาะเหล็กนะครับผมจะใช้เป็นเหล็กตัวนี้นะครับเป็นเหล็กรีดแบนนะครับเพราะว่าตัวนี้หนาอยู่ประมาณ5มิล นะเป็นเหล็กที่หนาที่สุดที่ผมจะหาได้ในบ้านละนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้งานหนาเนี่ยไม่เกิน5มิลหรอกนะครับส่วนใหญ่พวกเหล็กกองเหล็กอะไรพวกนี้ก็ไม่เกิน3มิล นะครับวันนี้ผมจะลองเจาะไอ้ตัว5มิล เนี่ยให้ดูนะว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาดูกันนะครับสบายนะครับอันนี้เหล็ก5มิล นะครับแต่ทีนี้พอเราจะคว้านเนี่ยนะครับจะทำให้รูใหญ่ขึ้นเนี่ยผมก็ปกติก็คือจะใช้เป็นดอกเจดีแบบนี้ครับดอกเจดีนี้นะเราจะคว้านรูเท่าไหร่นะครับก็ลองตามเราเลยนะใช้ดอกเจดีนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการยิงสกรูกันบ้างนะครับโหมดนี้เนี่ยเขาจะมีโหมดตรงนี้นะครับเรื่องของการยิงสกรูเนี่ยนะครับมาให้นะครับเราสามารถปรับระดับนะครับตรงนี้นะครับตรงเบอร์ตัวเลขนะครับได้นะครับผมจะปรับลองปรับเอาสักเบอร์6ก่อนละกันแล้วเรามาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับคือตรงนี้มันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเรื่องของเนื้อไม้ด้วยอะไรด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเบอร์6แสดงว่าเบอร์6เนี่ยสำหรับไม้แบบนี้เนี่ยกำลังดีเห็นไหมคือเวลาเข้าไปถึงตัวเนื้อไม้แล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีการใช้ระบบของตัวทอร์กนะครับที่เราได้เซตไว้นะครับที่เบอร์6
ลองนะแต่ทีนี้เรามาดูนะถ้าเป็นแบบตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมใช้เบอร์6อยู่นะเห็นไหมครับแสดงว่าเบอร์6เนี่ยไม่พอนะครับเราอาจจะปรับเบอร์ขึ้นมาอีกนะอีกสักเป็นเบอร์12นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการเซตนะหรือว่าการตั้งค่าของแรงที่เหมาะสมกับการเจาะนะทุกครั้งที่เราเจาะลงไปเนี่ยมันก็จะได้ตำแหน่งที่เท่ากันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองนี่นะอันนี้เบอร์6นะครับเรารู้ละตัวนี้เบอร์6เนี่ยครับจะมีลักษณะแบบนี้นะเวลาใช้งานทีนี้เรายิงไม้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมากังวลว่าเอ๊ะน้ำหนักมือเราจะเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับนะครับก็จะเป็นความเท่ากันนะครับเวลาเรายิงสกรูหรืออะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของระบบนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองเจาะปูนกันนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการเจาะพวกผนังอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้สามารถที่จะเจาะได้นะครับแต่เนี้ยจะเป็นปูนคอนกรีตเลยนะซึ่งจะแข็งกว่าผนังบ้านเราทั่วไปนะครับปูนคอนกรีตจะแข็งกว่านะเดี๋ยวเรามาลองกันว่าตัวนี้สามารถเจาะได้หรือเปล่านะครับก็คือเริ่มต้นนะปรับโหมดนะไปที่โหมดคอนแบบนี้นะครับโหมดกระแทกเนาะแล้วก็เลือกตัวหัวนะครับสำหรับเจาะปูนมานะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่เหมือนกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าปูนคอนกรีตเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมปรับเป็นไฮนะครับลองมาดูกันครับนี่นะครับโอ้แรงใช้ได้เลยนะครับถือว่าเนี่ยเจาะลึกไปประมาณขนาดนี้นะเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงครับอันนี้ผมใช้โหมดไฮเลยนะครับตอนแรกผมใช้โหมดโลให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับผมถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับสว่านนะครับของ Puma ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาลิงก์นะครับแนบไว้ให้ตามใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันเรื่องของรายละเอียดสเปคนะครับราคาด้วยนะครับก็ตอบโจทย์การทำงานได้ครอบคลุมนะครับผมสวัสดีนะครับ